ดูราริิสุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับสัตว์ทั้งหลายโดยาธาตุแหลคือสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีย่อมเทียบเคียงกันกับสัตว ผู้มีอัธยาศัยดีแม้ในอดีตการแม้ในอนาคตการแม้ในปัจจุบันการสัตว์ทั้งหลายย่อมเทียบเคียงกันเสมอก,กันกับสัตว์ทั้งหลายโดยาธาตุแลกิเลสเกิดเพราะความเกี่ยวข้อง บุคคลย่อมตัดเสียได้เพราะความไม่เกี่ยวข้องแม้บุคคลผู้มีความเป็นอยู่ดีแต่อาศัยบุคคลผู้เกียรคร้านย่อมจมลงในสมุทรคือสงสารเปรียบเหมือนบุคคลขึ้นสู่แพรไม้น้อยๆพึงจมลงในมหันนบฉะนั้นเพราะเหตุนั้น บุคคลพึงเว้นบุคคลผู้เกียรคร้านมีความเพียรอันเลวนั้นเสียพึงอยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้สงัดแล้วผู้มีใจเด็ดเดี่ยวผู้มีปกติเพ่งผู้ปรารบความเพียรเป็นนิดผู้เป็นบัณฑิต